สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาฟังกับสาวพนมไผ่เนาะค่ะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมขึ้นนาบ้านบ้านคือเก่านะคะพี่น้องเนาะมื้อนี้สิพามาหยังติกินตําปูกันมาค่ะพี่น้องมื้อบ่หลายหิวกินน้ํากันขอใส่มื้อแล้วกันน้ําใหม่กันมั้ยมันกันมากินแน่ๆมีนอดใหม่ไม่กากหมูขั้นคอปูเนื้อมันหวานขนาดนี้ได้ไหมแต่เหนื่อยๆพี่น้องแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านเนี่ยยังกินกันเนาะอันนั้นมีเนาะกินหมดจอมากินน้ำกันเด้อวันนี้ปูมีแต่เนื้อเนื้อหวานว้าวเนื้อล้วนล้วนหวานคนอยากทายฉันเอาไปหนึ่งกับโค้งสีแสบพี่น้องปูเนื้อรัวๆนะท้องดีขาดไม่ได้เนี่ยคือบีนนะพี่น้องแซ่บไม่ว่าแซ่บพี่น้องทางไทยเป็นไงแน่นอนสถานการณ์โควิดติดเพิ่มให้ลดลงนะตัวไม่พี่น้องเหนื่อยล้วน
ทำไมบริตัดลืมไปอีกอย่างหนึ่งสิแนะนำพี่น้องคันผู้ใดเป็นโควิดสิแนะนำให้กินน้ำน้ำขิงขิงห่อนขิงห่อนดีแล้วก็กินขิงห่อนเนี่ยแนะนำให้กินคู่กับทาลีน้อย6โมงเช้า6โมงเย็นกินคู่กับน้ำห่อนหรือน้ำขิงก็ดีมีประโยชน์ก็ลืมนะพี่น้องนะการแบบนี้ต้องมีสติสติมากเป็นยากเกิดออกกําลังกายน้ําหลายทำไมเอาไปซุปกุ้งที่แซ่บอ่ะปากมึงกินกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะแซ่บมาห้ากินกับไปเกี่ยวตำมะฮวงจับไม่ออกหมดจอมากินน้ำกำเพื่อให้ให้กินเขาตัวอกเป็นไม่กินงานรุ่นๆอันนั้นไปหนึ่งจิ้มแก้วซีฟู้ดบานห้าของสีแสบนี่แข็งใส่เหงาไหมโอ้ปืนไปช่วยใส่นะพี่น้องนะแล้วงานเขาก็ตำบักฮุ่งประแดกนะบ้านเน่าเนาะกินบะหมี่เบื่อบ๊ายบายถึงงานเด้อแบบอร่อยฉันว่ามันไปหน้านี่ยังเอ้ยหน้าเกี้ยวขาวดำหน้ากินกับกระปูหน่อยแซ่บปะยังอ่ะเอามาห้องค่ะกระน้ำเสิร์ฟกันนะอ
ก็ได้กันกินย่างเดียวแล้วพี่น้องมันนี่บ่เคยว่าเฮียวซุมือรถพี่น้องก็ทราบเกี่ยวพออยู่ไหมกับบาทกันนะ หวานเลยนะไหมก็บีกย่างเงี้ยไอคอนเน้นย้ำนะพี่น้องทำไปเป็นโควิดที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนั่นแหละก็เคยบอกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ดีคันพี่น้องเพื่อนเป็นโควิดรสชาติอาหารนี่รับรสบ่ได้แล้วพนมไพ่ขอแนะนำกินสมสดสดภายในสองมื้อเจ้าสิหูรสชาติอาหารให้กินเขาไปเลยสมสดสดน่ะจิบน้ำขิงน้ำห้อยถ้าเล็กน้อยถึงไพ่สิบ่เป็นสามารถกินได้กินได้มื้อละเม็ดคันบ่เป็นแต่ว่าคันเป็นก็อีกกรณีนึงแต่ก็คือยังถือว่าล่ะพี่น้องให้มีสติมันออกกําลังกายตากแดดดูๆมันสิช่วยได้เอาล่ะพี่น้องวันนี้สาวน้ำผ้าเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพอๆกันในคลิปหน้าแล้วก็มาค่อยเบิ่งว่าติดตามเบิ่งว่าสาวพนมไพ่สิพาพี่น้องกินนี่ยังไปยังแต่ช่วงนี้ก็หนาวขึ้นมาแล้วว่าไปข้างนอกลำบากไปกินก็อยากพาออกไปข้างนอกไปยังอยู่แต่ว่าแบบทั้งหนาวทั้งโควิดอยู่นี่อยู่อเมริกาก็บางรัฐเพิ่งกันล็อกดาวน์นะก็เลยร้ายย่างนะพี่น้องสุดท้ายนี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั่วโลกทุกผู้ทุกคนนอนรักษาสุขภาพรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วก็จำไว้ว่าสติมาปัญญาเกิดเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นำเด้อค่ะ